รนเนอร์ส่วนตัวจำเป็นนะคะเจ้าชายชีคคำเดนบินมูฮัมเหม็ดบินราชีดอัลมักตูมนะคะหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อว่าฟาซาผูกเชือกต่อระหว่างรถแทรกเตอร์กับรถบรรทุก12ล้อติดลมในทะเลทรายแห่งหนึ่งของนครดูไบก่อนที่จะทำการเร่งเครื่องยนต์ลากรถบรรทุกที่ติดดังกล่าวนะคะออกมาจากลมได้สำเร็จแม้ว่าช่วงแรกจะมีติดขัดอยู่บ้างก็ตามนะคะทันทีที่คลิปเจ้าชายดูไบช่วยรถติดลมนี้ถูกเผยแพร่ลงบนอินสตาแกรมถึงโรคออทิสมทำเนียบขาวในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาได้มีการเปิดไฟสีน้ำเงินเนื่องในวันตระหนักโลกไทมส์นะคะทรัมป์กล่าวว่าหากจีนไม่แก้ปัญหาเกาหลีเหนือสหรัฐนั้นจะทำเองและว่าจีนเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อเกาหลีเหนือและจีนก็ต้องตัดสินใจว่าจะช่วยสหรัฐหรือไม่หากจีนช่วยก็จะดีกับจีนเองแต่ถ้าหากจีนไม่ช่วยก็จะไม่ดีสำหรับใครเลยการให้สัมภาษณ์ของทรัมป์นี้นะคะก็มีขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ค่ะในการเยือนเอเชียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเร็กซ์ ทิลเลอร์สันนะคะซึ่งก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพูดชัดเจนว่าปฏิบัติการโจมตีก่อนยังคงเป็นหนึ่งในทางเลือกใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดๆก็จะถูกตอบโต้อย่างสะสมค่ะทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นก็เดินทางเยือนอิรักนะคะถือเป็นภารกิจครั้งแรกในต่างประเทศนับตั้งแต่เขาเข้ามาช่วยในคณะบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะแจ็คคุชเนอร์ได้รับเชิญจากประธานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐให้เดินทางไปอิรักพร้อมกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดหรือว่าตารางงานคุชเนอร์ระหว่างอิรักนับเป็นการเยือนอิรักครั้งแรกของเขานะคะตั้งแต่เข้ามานี้การเยือนอิรักของคุชเนอร์มีขึ้นหลังจากที่กองทัพสหรัฐยอมรับว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีทางอากาศในเมืองมอโซนะคะซึ่งทำให้พลเรือนเสียชีวิตหลายรายเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาวันนี้นะคะจะพาไปติดตามเรื่องราวความมีน้ำใจของเจ้าของร้านเบเกอรี่ในรัสเซียค่ะที่ให้ขนมปังฟรีกับคนยากไร้มานานกว่า8ปีแล้วนะคะเขาจะทำไปด้วยเหตุผลใดนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ What a world ตลอดกาลหรือนับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเจ้าของวิชเชฟเวอร์ชานเจ้าของร้านเบเกอรี่ชื่อว่าเอริกในเมืองสตูมิโนของรัสเซียแห่งนี้ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับยากไร้ในเมืองจำนวนกว่า200คนด้วยการแจกขนมปังฟรีค่ะมันไม่เริ่มจากขนมปังฟรีครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วจับมือกันครั้งที่หนึ่งค่อยๆลดเปลี่ยนจ่ายค่าขนมปังให้กับเขาภาพดังทุกเดือนจะมีคนนำขนมมาแลกขนมปังมากกว่า 3,000 ก้อนความมีน้ำใจของมามูในสองตาคนต่างชาตินั้นมองว่าเขาช่างเป็นคนมีน้ำใจเสียเหลือเกินแต่สำหรับชาวรัสเซียก็ถูกมองว่าเป็นคนนำอาหารแจกฟรีที่รัฐบาลแบ่งให้ประชาชนมากระจายต่ออีกทีนึงและหากวันไหนรถบรรทุกขนมปังเสียมาส่งล่าช้าเขาก็จะถูกผู้ยากไร้ต่อว่าหรือหากขนมปังมีไม่เพียงพอแจกบางคนก็หืมทุบกระจกร้านของเขาแตกได้รับความเสียหายค่ะวันการที่ติดตาม
ละครเรื่องห่วงหงนะคะตอนนี้ก็คงจะทราบไปแล้วว่านางเอกหรือว่าพิมพ์พัฒน์นะคะจะต้องไปเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ห้องอาหารจารวีค่ะซึ่งแต่ละครั้งที่เธอจะได้ไปเป็นพนักงานเสิร์ฟอย่างที่บอกกันว่าจะต้องมีการปะทะคารมเกิดขึ้นนั่นก็คือจินตนาและการด่าวันนี้สองสาวที่คอยปะทะอารมณ์อยู่ในเปิดประเด็นบันเทิงกับเราแล้วนะคะพูดคุยกับเธอกันค่ะสวัสดีค่ะเอ็มนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับกันด้วยความหนาวเลยทีเดียวค่ะดีค่ะค่ะดีค่ะดีเรามีโอกาสได้เช็คกระแสของตัวเองในโลกโซเชียลบ้างเลยค่ะมีการพูดถึงตัวละครของเราว่ายังไงกันบ้างคือจริงๆกระแสมันแรงตั้งแต่มีพระนางเป็นคิมเบอรี่กับเจนจิแล้วนะคะก็ติดแฮชแท็กมาเรื่อยๆอยู่แล้วบงหงนะคะแต่ว่าพอตัวละครเราออกมามันก็ยังมีแฟนๆที่รอติดตามอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นเพราะถือว่าเป็นงานร่วมครั้งแรกของช่องสามเป็นงานร่วมแรกค่ะก็ดูตลอดเลยค่ะดูตลอดจริงๆแล้วเราก็คอยทวีตเชียร์อยู่ว่าคือเราจะเล่นทวีตเป็นหลักแล้วก็ทวีตเชียร์เป็นแฟนว่ามาแล้วฉากนี้มาแล้วพระเอกอย่างนี้นางเอกอย่างนี้คอยดูอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งทั้งการแสดงแล้วก็เป็นคนดูด้วยรู้มากๆจริงๆเป็นละครที่อยากจะดูตัวเองแสดงมากๆเลยแสดงว่าดูกระแสในโซเชียลเป็นหลักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะเคยได้ยินคำว่าบันเทิงจารวีพอทุกคนมารวมตัวกันเขาบอกว่าแก๊งโรงแรมเนี่ยโอ้โหบันเทิงมากเขาเป็นยังไงเขาเรื่องหลักการไหนทำเลยเล่าความปวดมันหายออกไปคือจริงๆมันก็บันเทิงตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วนะคะคือจะเป็นเราจะอยู่ด้วยกันเยอะก็คือเอมนามแล้วก็คิมเบอรี่จะเป็นแก๊งพนักงานแล้วก็จริงๆจะมีชัยก็มีน้ำหนึ่งค่ะ5คนจะเป็นแก๊งเหมือนแก๊งตัวป่วนแล้วก็คอยกันแกล้งนางเอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอสั่งคัดปุ๊บแก๊งนี้ก็จะเมาละก็คือป่วนทั้งในกองในจอแล้วก็นอกจอแน่นอนความที่เรื่องนี้ทุกคนอายุพอๆกันเป็นเด็กๆเหมือนกันแล้วก็ขี้เล่นเล่นขี้แกล้งแล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็สนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีปวดหัวบ้างไอ้เด็กๆพวกนี้มันเล่นกันแต่พอดีว่าทำงานก็โอเครอดรอดนะรอดค่ะต้องแอบถามคนนี้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมรูเมทของพิมพ์ละพัดเป็นยังไงบ้างคะการดาเพราะว่าเราเองเนี่ยจะต้องมีฉากที่จะต้องเล่นรับส่งกับคิมเบอรี่เยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะครั้งแรกที่เรารู้ว่าเราต้องเล่นส่งพี่คิมเยอะมากเลยแล้วก็เครียดมากๆเลยไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็ซีนที่เล่นวันแรกเนี่ยคือซีนที่ยาวๆที่เหมือนจะตกกับเขาอะค่ะครั้งแรกนี่คือแบบบทยาวมากเลยเราต้องส่งอารมณ์กับพี่คิมด้วยคือมันน่ากลัวมากพอถึงเวลาเล่นจริงโอเคทำได้แล้วด้วยที่พี่คิมเนี่ยเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพช่วยส่งอารมณ์ให้เราตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกจริงๆเป็นตัวละครจริงๆแล้วก็โมโหพี่เราพัดจริงๆโมโหมากเลยพอเล่นเสร็จก็ไปดูที่มอนิเตอร์โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นอย่างที่เราคาดอย่างที่คาดถามจินตนากันบ้างจินตนาเนี่ยแฟนคลับบอกว่าจะส่งไปเป็นทหารแล้วเพราะว่ามีความรักชาติละเกินใช่ค่ะหนูก็รักชาติยิ่งชีพจริงค่ะก็จะบอกเลยว่าในตัวจินตนาจริงๆจะเป็นพนักงานดีเด่นคือเป็นพนักงานที่ตรงต่อเวลาคือทำทุกอย่างดีหมดอะค่ะแต่ว่าก็มาพังพอพิมพ์พัดเข้ามาคือเราก็เลยเผยด้านมืดออกมาว่าเราจริงๆเป็นคนที่ห้ามใครมาแย่งผู้ชายของเราอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราไม่ได้คบกับวิชาตินะแต่เราห่วงของเราแล้วพอเขาเข้ามาเหมือนแย่งความรักเราก็เลยแสดงออกเยอะค่ะก็เป็นบทเฉยตัวจริงเบาๆเบาๆมีแฮชแท็กเบบี้จีนแฮชแท็กจีนจัดให้ไอ้พวกนี้นี่มาได้ไงคะจินตนาอธิบายหน่อยคือคำว่าจีนจัดให้ก็มาจากในละครคือเหมือนวิชาติก็บอกว่าคือเราบอกว่าสเปคยูเหมือนนางแบบหรอเดี๋ยวเราก็เป็นให้ก็ได้อะไรเงี้ยห่วงผู้ชายอะไรแฟนคลับก็เลยแซวแล้วแบบเดี๋ยวจีนจัดให้นะค่ะส่วนตัวการดาเองเนี่ยมีการแชร์ประโยคที่รู้สึกว่าประทับใจมากตอนที่ไม่ยอมให้หักเงินเดือนเนื่องจากเราเองจะต้องแบบว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเลี้ยงครอบครัวด้วยใช่ไหมคะพอเราได้สวมบทบาทแบบนั้นเราได้เรียนรู้ตัวละครนี้ยังไงบ้างกับตัวการดาคือจริงๆแล้วตอนที่ป้าแจ๋วให้เรามาเล่นการดาเนี่ยป้าแจ๋วก็บอกว่าตัวนี้มันไม่ได้หักจากตัวแกมากมันจะมีความคล้ายๆกันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เขาสู้ชีวิตแล้วเขาปีฐานะปานกลางค่อนข้างที่จะไปทางยากจนนิดหน่อยเขาเลยต้องสู้ชีวิตแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แข็งๆนิดนึงซึ่งตัวหนูเนี่ยก็ช่วยคุณแม่ค้าขายตั้งแต่เด็กแล้วบ้านเราก็เป็นผู้หญิงทั้งบ้านฉะนั้นก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่แบบดูแข็งๆนิดนึงก็จะใกล้ๆกับตัวนี้แล้วพอพูดประโยคนี้เนี่ยแม่ก็โทรบอกว่าชอบมากเลยเพราะว่าหลายๆคำเนี่ยมันคล้ายๆกับเราทุกวันนี้เราก็ทำงานแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูแม่ขนาดหนักแน่นนะแล้วก็ยังมีน้องสาวที่มันคล้ายๆกับในหมู่เล่นแล้วก็อินชอบแล้วก็รักในตัวเขามากยิ่งขึ้นไม่ว่าไม่แตกต่างจากอินเนอร์ที่เราเป็นสักเท่าไหร่เราเมานักแสดงกันไปแล้วนะคะขอเมาส์พุ่งกลับมาเพราะมีหลายคนเสียงลือเสียงแล้วอ้างบอกว่าป้าแจ๋วดุมากเราสองคนได้ทำงานร่วมงานกับป้าแจ๋วแล้วก็เป็นละค
พอเรื่องแรกก็รู้สึกยังไงบ้างอันนี้เมาได้จริงเหรอเมาได้เลยค่ะเต็มที่จริงๆไม่ก็ดุตามเนื้องานมากกว่าแต่เราสองคนอาจจะไม่ได้แบบว่ากลัวขนาดนั้นแล้วเพราะเราเคยเจอตั้งแต่อยู่ในบ้านในเอฟซีเอ็ดแล้วก็จะเป็นครูใหญ่ที่บ้านเราจะโดนว่าโดนอะไรก็จะแบบเอาจริงๆก็คือทนได้ทนคือเราคิดเสมอว่าป้าแจ๋วดุเพราะรักเราก็จะสบายใจค่ะเจอเขาดุก็ใช่ป้าแจ๋วรักหนูค่ะท่านมีความเป็นแบบต้นแบบเป็นคนในวงการบันเทิงที่มีข้อคิดอะไรให้เราเป็นแบบอย่างบ้างคือป้าแจ๋วตั้งใจทำงานมากๆค่ะกับละครเรื่องนี้ป้าแจ๋วลงมาดูเองแม้กระทั่งเสื้อผ้านักแสดงอย่างชุดพวกเราป้าแจ๋วก็เป็นคนเลือกผ้าเองเลือกปิ่นอะไรเงี้ยคือป้าแจ๋วดีเทลกับทุกงานมากๆก็อยากฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนป้าแจ๋วตั้งใจอย่าลืมให้กำลังใจป้าแจ๋วด้วยค่ะเอาล่ะคืนนี้ความเข้มข้นที่จะได้ชมได้เห็นอะไรกันบ้างคะในเกมและน้ำคืนนี้พวกเราก็ยังคงรังแกพิมพ์พัดอยู่ก็วันนี้นางเอกก็เข้ามาในโรงแรมเนี้ยเต็มตัวแล้วค่ะก็จะต้องดูว่าจันนาจะพิสงร้ายแรงขนาดไหนเราอาจจะอาทิตย์ที่แล้วก็เจอไปบ้างแล้วอาทิตย์นี้มันก็ต้องหนักขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะต้องสู้กลับเราหรือเปล่าเพราะว่าพีรพัฒน์เขามาร้ายมารุนแรงวุ่นวายกับเราเหลือเกินอยู่กันมีความสุขดีๆอยู่ๆก็มาทำให้เราแบบชีวิตแย่คือเราอยู่กับผู้ชายของเราดีๆอ่ะพี่เขาเข้ามาแบ่งความรักเราเราก็ต้องสู้หญิงไทยต้องสู้เพื่อความรักอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกมุมนึงค่ะของตัวละครโอเคค่ะเรียกได้ว่าเป็นความเข้มข้นนะคะที่วันนี้ได้นำมาเป็นน้ำจิ้มให้กับคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งเอมและน้ำจินตนาและการดันวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของเปิดประเด็นบันเทิงแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณวรุณรัตน์แล้วก็เอมและน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากับกีฬากลับมาติดตามความคืบหน้าการหาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่เข้ามาแทนที่โค้ชกิติศักดิ์เสนาบดีกันครู่ค่ะHappy birthday to you.